นมัสถุรัตนัตยัสสะขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอความผาสุกความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติสัมมาปฏิบัติธรรมทั้งหลายต่อไปนี้จะได้ปารภธรรมะตามหลักคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อความรู้ความเข้าใจความเริ่มใสศรัทธาเพื่อให้เกิดสติปัญญาการที่จะพัฒนาชีวิตจิตใจของตัวเองให้พ้นจากกองทุกข์ด้วยว่าเรามีความทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นที่ได้ชีวิตเกิดขึ้นมาเนี่ยก็มีความทุกข์นานาประการความทุกข์จากความเกิดก็เป็นทุกข์แล้วความทุกข์จากความแก่ความทุกข์จากความตายจากการต้องเศร้าโศกพิไรรำพันทุกกายทุกใจครับแค้นใจในการไม่สมความปรารถนาบ้างเผชิญกับสิ่งไม่พึงปรารถนาบ้างความพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่พอใจทั้งหลายบ้างเนี่ยความทุกข์เหล่านี้เป็นสิ่งที่เราทั้งหลายต้องเผชิญอยู่เมื่อได้ความเกิดขึ้นมาความแก่ก็เป็นทุกข์ญาติโยมที่ชราภาพก็คงจะรู้ซึ้งถึงความทุกข์จากความแก่จะกินจะนอนจะถ่ายนะเรียกว่าให้มึนให้เมื่อยให้เจ็บให้เหนื่อยไปทุกขุมขนความทุกข์ความลำบากจากความชราภาพถึงคนที่ยังไม่แก่ชราภาพก็ต้องรู้ว่าสักวันหนึ่งเราก็ต้องเป็นอย่างนี้หนีความชราภาพไปไม่พ้นความทุกข์จากโรคภัยเบียดเบียนเจ็บไข้ได้ป่วยก็เป็นสิ่งที่รอคอยเราอยู่ทุกคนเนี่ยไม่มากก็น้อยที่จะต้องเจอความป่วยความเจ็บเมื่อมีอวัยวะน้อยใหญ่ขึ้นมาก็จะมีความป่วยเจ็บในส่วนนั้นมีเข่าก็ปวดเข่ามีศีรษะก็ปวดเจ็บศีรษะมีท้องมีไส้มีอะไรก็พร้อมที่จะเป็นทุกข์ในส่วนนั้นนั้นให้พิจารณาถึงชีวิตสังขารว่ามันมีทุกข์โดยย่อแล้วก็มีทุกข์กายกับทุกข์ใจทุกข์กายเป็นสิ่งที่เราจะต้องเผชิญจากการที่สังขารร่างกายเสื่อมทรุดชราภาพโรคภัยเบียดเบียนแต่ความทุกข์ทางใจก็เกิดจากการที่เรายังทำใจไม่เป็นทำใจไม่ปลงไม่ลงปลดปลงลงวางไม่ได้เองก็ต้องทุกข์ใจเองนะจะถามว่าความทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้ที่มาจากความเกิดมีเกิดแล้วก็ต้องมีทุกข์จากความแก่ความเจ็บความตายถามว่าความเกิดนั้นมีขึ้นมาได้อย่างไรคำตอบก็เพราะว่ามีกรรมอยู่ได้ทำกรรมไว้กรรมก็คือการกระทำนั่นเป็นกุศลกรรมบ้างอกุศลกรรมบ้างคือมีเจตนาเข้าประกอบที่ความจงใจมีเจตนาในการที่จะกระทำ
ไม่ว่าจะเป็นทางกายทางวาจาหรือแม้ทางใจก็เกิดเป็นกรรมขึ้นมาแม้จะเป็นกุศลกรรมก็ยังมีแรงหนุนจากกิเลสมีตัณหามีอวิชชาความไม่รู้ความทยานอยากก็ทำกุศลกรรมก็มีเช่นทำบุญให้ทานด้วยความอยากว่าจะได้รวยอยากสวยอยากเกิดบนสวรรค์อะไรเนี่ยบุญเหล่านั้นก็ยังมีกิเลสตัณหาเป็นแรงยุแรงหนุนอยู่เพราะนั้นก็จะต้องเกิดต่อไปจริงอยู่บุญกุศลก็นำให้เกิดในสุคติภพเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นเทวดาแต่การเกิดมาเป็นมนุษย์ก็ไม่ใช่ว่าจะมีความสุขที่แท้จริงเกิดเป็นเทวดาก็ไม่ใช่ว่าจะพ้นจากทุกข์ไปได้ถึงจะมีการเสวยโลกียสุขในทิพยสมบัติก็เป็นไปชั่วระยะหนึ่งหมดอายุไขก็ต้องตายจากนั้นไปสู่นรกก็มีจากเทวดาลงนรกก็มีทำความชั่วเนี่ยเป็นมนุษย์ทำความชั่วก็ลงสู่นรกได้อีกฉะนั้นก็ไม่ได้พ้นจากทุกข์การปรารถนาการเกิดไม่ว่าจะเกิดเป็นมนุษย์เทวดาก็ยังคือการปรารถนากองทุกข์อยู่ดีเนี่ยที่ปรารถนาอย่างนั้นก็เพราะว่ามีความไม่รู้ไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้เหตุให้เกิดทุกข์ไม่รู้ความดับทุกข์ไม่รู้ข้อปฏิบัติถึงความดับทุกข์ก็เลยมีกิเลสตัณหาอุปาทานแล้วทำกรรมลงไปกรรมบางอย่างก็นำให้เกิดทำให้ปฏิสนธิเรียกว่าชนกกรรมถ้าเป็นอกุศลกรรมการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การประพฤติผิดในกามการโกหกหลอกลวงการส่อเสียดหยาบคายเพ้อเจ้อเนี่ยการที่ทำทุจริตลงไปแม้เพียงทางใจคิดเพ่งเล็งวางแผนจะเอาของเขามาเป็นของตนหรือความพยาบาทอาฆาตตลอดทั้งความเห็นผิดจากทำนองครองธรรมคนที่มีความเห็นผิดไปว่าบุญไม่มีบาปไม่มีทำดีไม่ได้ดีทำชั่วไม่ได้ชั่วเป็นต้นเหล่านี้ก็เป็นการได้กระทำอกุศลกรรมลงไปเพียงทางใจแต่มันเป็นกรรมได้เป็นอกุศลกรรมได้นำให้ปฏิสนธิในอบายภูมิอันมีกำเนิดแห่งความเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยเรียกว่าชนกกรรมที่เป็นฝ่ายอกุศลฝ่ายบาปนำให้ปฏิสนธิในอบายภูมิถ้าเป็นกุศลกรรมความดีที่ทำไว้ในการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาขนขวายช่วยเหลือการงานที่ชอบที่ควรนะมีการเว้นจากบาปมีการเว้นอกุศลต่างๆความดีที่ทำเป็นกุศลกรรมก็นำให้ปฏิสนธินะเป็นชนกกรรมนำให้ปฏิสนธิเกิดในสุคติภพเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นเทวดาก็ด้วยอำนาจของกุศลชนกกรรมและก็มีอุปธรรมภกกรรมกรรมที่เข้าไปสนับสนุนกรรมประเภทเดียวกันอย่างคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์มาด้วยกุศลกรรมแล้วก็มาประกอบคุณงามความดีมันบำเพ็ญทานศีลภาวนาละความชั่วทั้งหลายความดีเหล่านี้ก็ไปเป็นอุปธรรมภกกรรมกรรมที่ช่วยสนับสนุนให้บุญที่ทำไว้เนี่ยมีผลมากขึ้นทำให้ชีวิตมีความสุขความเจริญมากขึ้นเนี่ยเรียกว่ากุศลอุปธรรมภกกรรมเข้าไปช่วยสนับสนุนในกุศล
ในความที่กำเนิดมาด้วยบุญด้วยกุศลมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปแต่ถ้าเป็นอุปธรรมภกกรรมฝ่ายบาปฝ่ายความชั่วก็ไปสนับสนุนอกุศลกรรมเช่นเดียวกันเช่นจิตวิญญาณที่ถือปฏิสนธิกำเนิดเป็นสัตว์เดรัจฉานที่เราเห็นเป็นสุนัขเป็นแมวเป็นหมูหมาเป็ดไก่งัวควายนั่นเข้าไปกำเนิดด้วยอกุศลกรรมด้วยบาปที่ทำไว้แล้วก็บาปที่เป็นอุปธรรมภกรรมจากการที่เขาเกิดแล้วเขาก็ยังทำความชั่วเบียดเบียนกันสัตว์ใหญ่มีกำลังมากกว่าก็ข่มเหงสัตว์น้อยกว่าด้วยการเบียดเบียนทำร้ายชีวิตบ้างทำร้ายร่างกายเบียดเบียนเขาเนี่ยสัตว์เหล่านี้มันเกิดมามันก็มาทำความชั่วเพิ่มขึ้นอีกบางทีมันก็ยักยอกของผู้มีศีลมีธรรมด้วยความที่มันไม่รู้นะแต่มันก็ต้องเป็นบาปเหมือนกันเป็นสุนัขเป็นแมวเผลอไม่ได้มันก็จะยักยอกแอบเอาของเข้าไปกินไปใช้มันก็เป็นบาปมากขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็จะมีอกุศลอุปธรรมภกกรรมเข้าไปช่วยสนับสนุนบาปที่กำลังให้ผลอยู่แล้วเนี่ยให้มีกำลังมากขึ้นสัตว์เหล่านั้นมันจึงมีทุกข์มากขึ้นเช่นมันจะต้องถูกเขาทำร้ายถูกเขาตีถูกเขาแทงถูกเขาทอดทิ้งหรือว่าโรคภัยเบียดเบียนเป็นโรคขี้เลื้อนบ้างมีโรคป่วยเจ็บประสบอุบัติเหตุขาหักอะไรต่างๆเนี่ยเรียกว่ามันมีอกุศลกรรมที่เป็นอุปธรรมกรรมเข้าไปสนับสนุนอกุศลที่มีอยู่เดิมแล้วให้มีกำลังมากขึ้นสัตว์ตัวนั้นมันก็เลยมีความทุกข์เพิ่มขึ้นเกิดมาก็ด้วยบาปอยู่แล้วพอมาทำบาปเพิ่มมันก็เลยยิ่งเพิ่มความทุกข์ของมันมากขึ้นกรรมอีกชนิดหนึ่งก็คือเขาเรียกว่าอุปปีและกกรรมกรรมที่เข้าไปเบียดเบียนกรรมที่ตรงกันข้ามอย่างบุคคลที่เกิดมาเป็นมนุษย์มาได้บุญกุศลมาได้ความดีนะแต่ว่ามาทำความชั่วนะมาผิดศีลนะมีการฆ่าสัตว์บ้างลักขโมยฉ้อโกงบ้างประพฤติผิดในกามบ้างโกหกหลอกลวงบ้างยิ่งโกหกผู้มีศีลก็ยิ่งบาปมากขึ้นตรงนี้ก็จะมีอกุศลกรรมใหม่ที่ทำไว้เข้าไปเบียดบุญที่กำลังส่งผลให้ลดกำลังในการให้ผลเพราะนั้นบุคคลนั้นก็จะหมดความสุขไปความสุขความเจริญก็จะลดลงนะเพราะมันมีบาปที่ทำไว้ใหม่เข้าไปเบียดพึงเข้าใจว่าบุคคลที่เกิดมาเนี่ยมาด้วยกรรมแล้วก็ประสบความสุขความทุกข์เนี่ยก็เป็นผลของกรรมที่ทำไว้เวลาใดบุญส่งผลก็ได้รับความสุขความเจริญเวลาใดบาปส่งผลก็ได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนมันเป็นเรื่องกฎแห่งกรรมเราจะทำชั่วแล้วเราก็จะปิดไว้เราสามารถปิดคนได้แต่เราปิดกรรมไม่ได้กรรมมันก็จะสนองบุคคลนั้นอย่างแน่นอนเพราะนั้นเมื่อเกิดมามาทำความชั่วความชั่วก็จะไปเบียดเบียนบุญที่กำลังส่งผลให้ลดลงก็จะเสื่อมลาภเสื่อมยศเสื่อมความสุขประสบความทุกข์ความเดือดร้อนขึ้นมาบางทีฝ่ายบุญก็ไปเบียดฝ่ายบาปนะอย่างบางคนกรรมเก่ามีส่งมาเป็นทุกข์ป่วยเจ็บได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนอยู่แต่เขาก็มาเร่งทำบุญ
มาทำบุญทำกุศลทำความดีอยู่ในศีลในธรรมขนขวายช่วยเหลือพอบุญมีมากขึ้นบุญก็ไปเบียดบาปในอดีตที่กำลังให้ผลให้มันลดกำลังลงหรือมันหมดไปบุคคลนั้นก็ได้หายจากโรคภัยไข้เจ็บโรคที่เป็นนั้นก็ค่อยเบาบางแล้วหายไปเนี่ยโรคที่เกิดจากกรรมนั้นพอมาทำบุญทำความดีมากขึ้นมากขึ้นก็กลายเป็นคนหายป่วยหายเจ็บหรือบางคนกำลังประเสวยผลบาปเนี่ยกำลังเสื่อมยศเสื่อมลาภไร้ญาติขาดมิตรแต่อาศัยที่พยายามทำความดีทำบุญทำกุศลมาพอความดีมีกำลังก็ไปเบียดบาปบาปนั้นลดกำลังลงชีวิตก็คลายจากความทุกข์ที่เคยเสื่อมยศเสื่อมลาภอะไรก็ลดลงมีความสุขความเจริญมากขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมหรือพวกสัตว์เดรัจฉานซึ่งมันไปเกิดด้วยบาปเนี่ยแต่ว่าบางทีมันก็ทำความดีเกิดแล้วมันก็ไปทำความดีเหมือนกันแล้วก็มีส่วนน้อยความดีที่มันทำเนี่ยเช่นสุนัขความดีมันมีความจงรักต่อเจ้าของมีความซื่อสัตย์ต่อเจ้าของเนี่ยมันก็เลยมีบุญบางอย่างเหมือนกับสุนัขเนี่ยในอดีตที่เป็นนายโกตุหริกะเนี่ยมันได้ไปเห็นนะไปเห็นได้ไปช่วยเหลือพระปัจเจกพุทธเจ้านำทางนะเป็นสุนัขแสนรู้นำทางพระเดินผ่านป่าไล่สัตว์ต่างๆอะไรอย่างเนี้ยก็ทำให้เป็นที่พอใจของพระปัจเจกพุทธเจ้าพอตอนหลังพระปัจเจกเจ้าเหาะไปเนี่ยสุนัขก็ขาดใจตายแล้วก็เลยไปเกิดเป็นเทพบุตรคือมีเรื่องของสามีภรรยาคู่หนึ่งนะสามีชื่อว่านายโกตุหริกก็ในเมืองนั้นเกิดโรคระบาดคนล้มตายกันมากมายเรียกว่าโรคหาเนี่ยสามีภรรยาผู้นี้ซึ่งมีลูกน้อยอยู่คนหนึ่งก็จึงได้รีบพังบ้านหนีไปคิดว่าเราไปสู่เมืองอื่นเถอะถ้าเราอยู่นี่ก็ตายกันหมดชาวบ้านทั้งหลายก็ตายไประหว่างพาลูกเดินทางไปเสบียงอาหารที่นำติดตัวไปก็หมดลงนายโกตุหริกก็บอกกับภรรยาว่าเอาลูกทิ้งไว้ที่นี่แหละเราลำบากเหลือเกินตัวเราเองก็อดอยากยากลำบากอยู่แล้วเราขืนอุ้มลูกไปก็จะตายกันหมดหากเรารอดชีวิตไปถึงอีกเมืองหนึ่งได้เราก็มีลูกใหม่ได้ฝ่ายภรรยาก็ไม่ยอมทิ้งลูกฉันอุ้มท้องเข้ามาฉันจะมาปล่อยเขานอนตายอยู่อย่างเนี้ยเอาตัวรอดไปเนี่ยฉันทำไม่ได้ขอให้เราช่วยกันอุ้มกันไปเถอะในที่สุดสามีภรรยาก็อุ้มกันไปผัดกันอุ้มเวลาถึงคราวสามีเป็นฝ่ายอุ้มก็แกล้งเดินช้าๆปล่อยให้ภรรยาลุดหน้าไปไกลแล้วก็นำลูกวางลงในที่แห่งหนึ่งแล้วก็เดินไปไกลภรรยาหันมาจะอุ้มลูกแทนไม่เห็นสามีอุ้มลูกก็ร้องห่มร้องไห้ทุกอกเสียอกเสียใจที่จะต้องให้สามีเอากลับเอาลูกมาคืนสามีที่สุดก็เดินกลับเข้ามามาก็ลูกก็ตายเสียแล้วก็ที่สุดก็ต้องทิ้งศพลูกไปแล้วก็เดินทางกันต่อไปจนกระทั่งมาถึงเมืองอีกเมืองหนึ่งใช้เวลา7วันโดยไม่ได้กินอาหารสองคนก็มีความหิวโหยหวังที่จะเข้าไปขออาหารกับบ้านเศรษฐี
ในวันนั้นเศรษฐีก็กำลังทำบุญบ้านเลี้ยงผู้คนเลี้ยงอาหารมีสุนัขแสนรู้มีสุนัขตัวหนึ่งสุนัขก็ให้การเลี้ยงดูอิ่มน้ำสำราญสุนัข ก็กินอิ่มก็นอนหลับสบายเมื่อนายโกตุริกได้อาหารมาเขาจัดอาหารให้สำหรับสามีส่วนหนึ่งภรรยาส่วนหนึ่งฝ่ายภรรยามีความรักสามีก็ยอมให้สามีกินทั้งหมดฝ่ายสามีกินไปแล้วไม่ย่อยอาหารไม่ย่อยอดมา7วันแล้วก็มากลางวันก็ไปเห็นสุนัขของเศรษฐีนอนอิ่มน้ำสำราญตัวเองก็คิดไปว่าเราเป็นมนุษย์หิวโหยยากลำบากกว่าจะได้อาหารมากินสุนัขนี่ดีเนาะมันในการเลี้ยงดูอิ่มน้ำสำราญคิดเห็นไปว่าเป็นสุนัขนี่ดีในความหลงเผอิญวันนั้นอาหารไม่ย่อยตายจิตมันไปจับในเรื่องของสุนัขตายไปก็เลยไปเกิดเป็นลูกสุนัขนั่นเองเนี่ยจากคนเนี่ยไปเกิดเป็นสุนัขได้พอไอ้สุนัขท้องแก่ก็คลอดลูกออกมาเป็นสุนัขตัวผู้ตัวเดียวสุนัขโทนเจ้าของก็รักมากมันเป็นสุนัขแสนรู้เนี่ยมันไปจากคนพบชาติมันใกล้เคียงมันก็จะรู้ภาษาคนได้ง่ายเจ้าของไปไหนก็เอาไปด้วยเจ้าของนั้นก็มีการเลี้ยงมีการอุปถากพระปัจเจกพระเจ้าอยู่เป็นประจำท่านมีอาสมอยู่ในป่าทุกวันเศรษฐีก็จะไปที่อาสมไปรับพระปัจเจกเจ้ามารับอาหารที่บ้านเป็นอย่างเงี้ยประจำก็เอาสุนัขไปด้วยแล้วก็เศรษฐีก็บอกกับพระปัจเจกพระเจ้าว่าถ้าหากวันไหนข้าพเจ้ามาไม่ได้เนี่ยก็จะส่งสุนัขตัวนี้มารับนิมนต์ไปนำทางไปขอพระคุณเจ้าได้ตามสุนัขนี้ไปเขาเป็นสุนัขที่แสนรู้ต่อมาเศรษฐีไปไม่ได้บอกสุนัขเจ้าจงไปนะไปรับพระคุณเจ้าของเรามาที่บ้านของเรามารับอาหารสุนัขมันก็ไปวิ่งไปพาไปถึงอาสมก็เห่าขึ้นเห่าๆแล้วก็นอนหมอบคออยู่พระปัจเจกเจ้าก็รู้ว่าเศรษฐีส่งสุนัขมารับนุ่งสบงห่มจีวรถือบาตรออกจากอาสมตามสุนัขไปสุนัขก็เดินนำหน้าไปพอไปถึงทางแยกซ้ายขวาพระปัจเจกเจ้าก็ลองทดสอบว่าสุนัขมันจะรู้ดีไหมท่านก็แกล้งเดินไปอีกทางหนึ่งไอ้สุนัข ก็รีบวิ่งมาดักหน้าเพื่อจะบอกครับให้รู้ว่าไม่ทางนั้นไม่ใช่นะท่านก็พูดภาษาคนไม่ได้มันก็ได้แต่เห่าท่านพระปัจเจกเจ้าก็แกล้งทำเป็นไม่รู้เรื่องก็เดินไปอย่างนั้นไอ้สุนัขมันก็เลยดึงจีวรไว้เนี่ยคาบจีวรลังไว้เนี่ยแสนรู้ทำให้เป็นที่รักของพระปัจเจกพระพุทธเจ้าพระปัจเจกเจ้าก็มีความเอ็นดูสุนัขตัวนี้ฉะนั้นพอได้อาหารมาก็จะแบ่งอาหารให้สุนัขอยู่เป็นประจำให้อาหารมันทุกวันสุนัขเนี่ยมันก็มีความดีอย่างใครที่ให้อาหารมันก็จะมีความรักคนที่ให้อาหารมันซื่อสัตย์รักสุนัขในเวลาเจ้าของเนี่ยจะตีจะทำร้ายมันจะไม่สู้จะยอมแต่ถ้าเป็นคนอื่นไม่ได้นี่คือความดีของมันอย่างวันหนึ่งท่านเศรษฐีถวายจีวรถวายผ้าสำหรับทำจีวรกับพระปัจเจกพระเจ้าพระปัจเจกเจ้าจึงบอกว่าจีวรเนี่ยการจะเย็บทำจีวรเนี่ยจะต้องไปหาเพื่อนต้องไปหาภิกษุอื่นที่ช่วยกันก็จะต้องลาจากไปเศรษฐีก็อ้อนวอนว่าขอท่านไปแล้วขอให้กลับมาสุนัข ก็ฟังอยู่ด้วยมันรู้ว่าเนี่ยพระที่มันมีความจงรักภักดีเนี่ยจะไปแล้วมันก็เกิดความอะไรอาวรณ์
พระปัจเจกเจ้าท่านเป็นพระอรหันต์ท่านมีฤทธิ์ท่านจึงเหาะไปสุนัข ก็มองเห่าไปตามแล้วที่สุดก็ขาดใจตายจากตายจากสุนัขไปเกิดเป็นเทวดาอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงน่ะปรากฏว่าเนี่ยเขามีบุญที่เขาได้ดูแลอุปถากพระประเจพเจ้านะทำบุญไว้เหมือนกันเป็นสุนัขไปเกิดเป็นเทวดาแล้วอานิสงส์ที่เคยเห่าไว้เนี่ยเคยเห่าเรียกพระประเจพเจ้าเนี่ยเห่าแบบมันทำเรียกว่าเห่าเรียกเห่าบอกเห่าไล่สัตว์ร้ายทำให้มีอานิสงส์ไปเกิดเป็นเทวดาแล้วเนี่ยมีเสียงก้องกังวานเนี่ยเพียงถ้าเขาพูดออกมาเนี่ยเสียงจะดังไปกลบทั่วพระนครบนสวรรค์หมดเพียงแค่กระซิบเนี่ยก็ดังไปกลบหมดนะเสียงดังมากก้องกังวานอานิสงส์ที่เขาได้รับมาเขาก็เลยได้นามชื่อว่าโคสกะเทพบุตรเนี่ยโคสกะเนี่ยก็คือโคศกนั่นใครที่เขาพูดผ่านไมค์เสียงดังๆก็เรียกโคศกก็มาจากนี่แหละโคสกะเทพบุตรเนี่ยเสียงก้องกังวานปรากฏว่าไปเกิดบนสวรรค์เนี่ยไม่นานตายอายุไม่อยู่ไม่ครบอายุไขเทวดาเนี่ยจะตายด้วยเหตุหนึ่งคือเทวดาบางพวกโกรธไม่ได้ถ้าโกรธแล้วตายเลยเทวดาบางพวกลืมบริโภคอาหารตายเนี่ยคือมัวเพลิดเพลินอยู่ในกามคุณมันมีวิมานทิพย์มีทุกอย่างน่าเพลิดเพลินลืมบริโภคอาหารตอนหลังจะมาบริโภคไงก็ไม่ฟื้นตายเหมือนกันเทวดาบางพวกอยู่จนครบอายุไขหมดอายุขัยก็ต้องตายสำหรับโคตรกะเทพบุตรนี่ตายเพราะลืมบริโภคอาหารนี่หมัวเพลิดเพลินอยู่ตายแล้วก็มาเกิดเป็นลูกของหญิงโสเภณีนี่มาเกิดเป็นหญิงลูกโสเภณีหญิงโสเภณีเมื่อมีลูกออกมาเป็นหญิงก็จะเลี้ยงไว้เพื่อสืบทอดอาชีพของตัวเองแต่นี่มันออกมาเป็นผู้ชายหญิงโสภณีก็เลยเอาไปทิ้งนะเอาเด็กไปทิ้งที่กองขยะกองหยักเยื่อปรากฏว่าพวกสุนัขก็ดีกาก็ดีสัตว์ทั้งหลายมาลุมล้อมแต่มันเข้าไม่ได้มันล้อมเป็นวงอยู่อำนาจอะไรอำนาจบุญที่ตอนเป็นสุนัขที่เคยอุปถากพระประเจพเจ้าเวลามันวิ่งไปมันเจอพุ่มไม้มันก็จะเคาะเอาเท้าเขี่ยไล่สัตว์นะทำเสียงเห่าบ้างทำขาเคาะพุ่มไม้เจตนาของมันนะต้องการจะไล่สัตว์ร้ายก็เลยมีอานิสงส์ทำให้เป็นเด็กที่ถูกทิ้งเป็นเด็กทารกคลอดใหม่ถูกทิ้งสัตว์ร้ายๆต่างๆมาลุมจะทำร้ายแต่ทำอันตรายไม่ได้บาปก็มีอยู่บาปที่เคยทิ้งลูกเขาไว้ส่งผลมาเกิดในครรภ์ของหญิงโสเภณีทำให้เขาไม่เลี้ยงเขาไปทิ้งเนี่ยบาปที่เคยทิ้งลูกมาเนี่ยมันเริ่มส่งผลแต่มันก็มีบุญอยู่บุญก็มาช่วยไว้ปรากฏว่ามีคนไปเจอเข้าเกิดความรักเด็กเนี่ยมันลูกก็เลยนำไปเลี้ยงไว้ปุโรหิตหรือเศรษฐีเนี่ยเศรษฐีเมืองนั้นน่ะไปพบปุโรหิตสอบถามวันนี้เป็นยังไงเลิกยามดวงชะตาของวันนี้เป็นยังไงปุโรหิตก็บอกว่าวันนี้เป็นวันที่ถ้าใครเด็กคนไหนเกิดมันเนี้ยจะเป็นเด็กที่มีวาสนาเป็นเศรษฐีใหญ่ในเมืองนี้ในอนาคตท่านเศรษฐีเนี่ยมีภรรยาที่มีท้องแก่อยู่แล้วก็เลยให้คนไปดู
ว่าภรรยาของตัวเองคลอดลูกหรือยังปรากฏว่ายังจึงให้เงินคนใช้ 1,000 ไปเที่ยวสืบดูซิว่าในเมืองนี้มีใครเกิดวันนี้บ้างให้ไปซื้อมาคนรับใช้ก็ไปตระเวนก็ไปเจอเด็กนี่แหละโกสกะนี่แหละที่ถูกทิ้งเข้าไว้มีคนเก็บไปเลี้ยงไว้เนี่ยก็ไปขอซื้อมาเศรษฐีก็นำมาเลี้ยงคิดว่าพอลูกของเราคลอดออกมาเนี่ยถ้าเป็นผู้หญิงก็จะให้แต่งงานกันแต่อยู่ต่อมาไม่นานภรรยาคลอดลูกแต่กลายเป็นลูกผู้ชายมาเป็นลูกผู้ชายเศรษฐีก็เลยคิดว่าเราจะต้องฆ่าเด็กโคสกะเนี่ยที่ไปซื้อมาเลี้ยงเนี่ยเพื่อจะได้ไม่มามีดวงแข่งกับลูกของเราลูกของเราจะได้เป็นเศรษฐีสืบทอดคนเรามันคิดความโง่ของตัวเองคิดไปอย่างนั้นคิดจะฆ่าเขาไม่อยากให้เขาจะมาดีกว่าไม่อยากให้มาดีกว่าลูกของตัวเองเนี่ยก็เลยคิดจะฆ่าทำยังไงก็ให้คนใช้เอาไปทิ้งนะเอาไปทิ้งที่ปากคอกโคคือโคเนี่ยเขาจะตอนคืนเขาก็จะต้อนไปนอนในคอกโคจำนวนเยอะเนี่ยพอตอนเช้าเขาก็จะเปิดคอกให้งัวโคออกมาเศรษฐีบอกให้ไปทิ้งไว้ที่ปากคอกโคตอนเช้าโคมันจะได้เหยียบเด็กไม่ตายแล้วก็คอยดูไว้ด้วยว่ามันตายหรือยังคนใช้นำไปทิ้งไว้ปากคอกโคพอรุ่งสางเขาเปิดคอกโคให้โคตัวหัวหน้ามันออกมาก่อนมันก็มายืนคร่อมเด็กไว้ไม่ไปไหนยืนคร่อมไว้เฉยๆโคตัวอื่นก็เลยเหยียบไม่ได้โคทั้งหลายก็ออกไปหมดไอ้โคตัวนั้นก็ยังยืนคล่อมอยู่งั้นน่ะเจ้าของโคก็ลงจากบ้านมาไม่เห็นเข้าเห็นเด็กนอนอยู่ใต้ท้องโคเกิดความรักเหมือนลูกของตัวเองนำไปเลี้ยงไว้คนใช้มาบอกเศรษฐีว่าเด็กนั้นยังไม่ตายคนเลี้ยงโคเอาไปเลี้ยงไว้เศรษฐีก็ให้เงิน 1,000 กหาปณะบอกเจ้าจงไปซื้อมาคนใช้ก็ไปขอซื้อมาอีกเอามาไว้บ้านใหม่แล้วก็หาช่องทางอีกเศรษฐีก็หาช่องทางว่าจะฆ่าแบบไหนดีอยู่ต่อมาก็เลยบอกว่าให้คนใช้นำเด็กโคสกะไปทิ้งที่ทางเกวียนในเวลาเช้ามืดเนี่ยเกวียน500เล่มเขาจะวิ่งผ่านทางนั้นแล้วคอยดักดูว่าเด็กมันตายหรือยังก็ถึงเวลาเช้ามืดเขาเกวียนพ่อค้าเกวียนก็นำโคลากเกวียนมาแต่โคพอมาถึงตรงที่เด็กนอนมันไม่ยอมเดินมันแหกกระแชงออกข้างทางไอ้พ่อค้าก็พยายามล้างกันไปล้างกันมาจนกระทั่งสว่างจึงเห็นเด็กทารกนอนอยู่เกิดความรักเหมือนลูกของตัวเองนำไปเลี้ยงไว้เนี่ยอานิสงส์อะไรที่ใครเห็นก็จะมีความรักเหมือนลูกก็อานิสงส์ตอนเป็นสุนัขที่เคยทำให้พระประเจ้าเจ้ามีความรักสุนัขมันทำความดีมันดูแลมันคอยป้องกันจนพระประเจ้าเจ้าเนี่ยมีความรักอานิสงส์ของการที่ได้ดูแลพระประเจ้าเจ้าตอนเป็นสุนัขมีอานิสงส์ติดมาข้ามภพข้ามชาติจึงใครเห็นใครก็รักเหมือนลูกแต่ว่าบาปที่เคยทิ้งลูกเขาไว้เนี่ยจึงต้องมีการถูกทิ้งเนี่ยดูซิว่าถูกทอดทิ้งถูกเขาจะฆ่าถูกเขาทิ้งถูกเขาฆ่าอย่างนั้นแต่บุญมันมีอยู่มันช่วยไว้ได้คนใช้เห็นพ่อค้าเกวียนเอาไปเลี้ยงมาแจ้งท่านเศรษฐีเศรษฐีก็ให้เงิน 1,000 กหาปณะให้ไปขอซื้อมาอีกคนใช้ก็ไปตามขอซื้อกลับคืนมาเศรษฐีก็นำมาไว้ที่บ้านอีก
แล้วก็คิดหาทางว่าจะฆ่าแบบไหนถึงให้ตายก็เลยมาบอกคิดได้ว่าให้คนใช้นำไปทิ้งที่ป่าช้าผีดิบป่าช้าผีดิบเนี่ยมันมีสัตว์ร้ายมีอะไรต่างๆพูดผีปีศาจมันทำอันตรายแล้วคอยดูด้วยว่ามันตายหรือยังคนรับใช้ก็นำไปทิ้งที่ป่าช้าผีดิบป่าช้าผีดิบก็คือป่าช้าที่เขาเผาศพเวลาเขาจะเผาศพเนี่ยเขาก็จะศพสมัยนั้นเขาจะเอาไปเผาที่ป่าช้าเพราะฉะนั้นศพบางทีเขาก็ไม่เผาแล้วเขาก็ไปทิ้งไว้เฉยๆมันก็จะมีพวกแร้งพวกกาพวกสัตว์พวกมากัดมากินมีอมนุษย์สัตว์ร้ายอะไรเนี่ยปรากฏว่าในวันนั้นมีคนเลี้ยงแพะเลี้ยงแพะต้อนฝูงแพะไปเลี้ยงแพะที่ป่าช้านั้นมีแม่แพะตัวหนึ่งเดินมาเห็นเด็กนอนอยู่มันก็เลยไปคุกเข่าให้เด็กดูดนมด้วยเนี่ยแพะมาเห็นยังเกิดความรักมันลูกมันนอนให้ดูดนมเลยเนี่ยบุญมีอยู่ช่วยไว้ไอ้เจ้าของแพะก็ไล่แพะกลับบ้านไอ้แพะตัวอื่นก็ไปหมดแพะตัวนี้ไม่ยอมไปนอนอยู่งั้นน่ะฟ้าไม้จะมาตีพอเข้ามาใกล้ก็เห็นเด็กดูดนมแพะอยู่เกิดความรักเหมือนลูกตัวเองเอาไปเลี้ยงไว้เนี่ยบุญช่วยไว้อีกคนรับใช้กลับมาบอกท่านเศรษฐีว่าเด็กไม่ตายซะแล้วคนเลี้ยงแพะเอาไปเลี้ยงเศรษฐีให้เงิน 1,000 กหปณะบอกเอาแต่นั้นเธอไปขอซื้อมาก็ไปขอซื้อมาอีกเศรษฐีก็คิดหาทางจะฆ่าอีกบอกให้คนใช้เอาไปทิ้งที่เหวขึ้นไปที่เขาเนี่ยแล้วก็ทิ้งมาที่นั้นจะเป็นที่ทิ้งโจรคนใช้ก็นำไปทิ้งปรากฏว่าเด็กตกลงมาแล้วเนี่ยมาค้างบนยอดไผ่ซึ่งยอดไผ่มันมีเถากระพังโหมเนี่ยพันตกมาแล้วก็เหมือนตกมาบนเปลนุ่มๆไม่ถึงพื้นไม่ตายวันนั้นมีคนช่างจักสานต้องการไม้ไผ่ไปตัดไม้ไผ่พอตัดสะเทือนเด็กก็ร้องก็ปีนขึ้นไปอีกทางหนึ่งเห็นเด็กก็เกิดความรักนำมาเลี้ยงเหมือนลูกของตัวเองอีกเมื่อเศรษฐีทราบเช่นนั้นก็ให้คนใช้ไปขอซื้อมาอีกเนี่ยทำอยู่เงี้ยพยายามจะฆ่าหลายครั้งก็ฆ่าไม่ตายสักทีจนเด็กนั้นก็โตขึ้นมาแล้วเป็นเด็กพร้อมด้วยลูกเศรษฐีลูกแท้ๆของเศรษฐีก็เป็นน้องโตไล่เรียกกันมาเศรษฐีก็คิดหาอุบายไปที่บ้านเผาบ้านช่างหม้อดินเนี่ยเขาจะมีการปั้นหม้อดินแล้วก็มีเตาเผาไปจ้างวานบอกว่าเรามีลูกไม่ดีคนหนึ่งเป็นลูกชั่วช้าเลวทรามเราจะวานท่านช่วยจัดการฆ่าเราจะส่งมาในวันพรุ่งนี้ให้ตัดเขาเป็นชิ้นๆและโยนเข้าเตาเผาไปเลยแล้วก็จ้างวานให้เงินให้ทรัพย์ไอ้ช่างปั้นหม้อเห็นแก่เงินก็รับรองพอวันรุ่งขึ้นนะวันรุ่งขึ้นเศรษฐีก็เรียกเด็กชายโคสกะมาว่าพ่อมีธุระที่บ้านช่างหม้อที่ตรงนั้นบอกไปเองจงไปบอกกับช่างบ้านหม้อนะบอกว่าธุระที่พ่อสั่งไว้เนี่ยพ่อของข้าพเจ้าคือท่านเศรษฐีเนี่ยสั่งไว้เมื่อวานเนี่ยให้จัดการทำให้เรียบร้อยเด็กโคสกะก็ไม่รู้ก็ไปรับคำพ่อแล้วก็ไประหว่างเดินทางไปก็ไปเจอน้องชายซึ่งเป็นลูกแท้ๆของท่านเศรษฐีเล่นคลี่เล่นหมากเล่น
การละเล่นกับเพื่อนอยู่ท้าพนันกันละเล่นไปเล่นมาเล่นแพ้อยู่ทุกตาพอเห็นพี่ชายมาน้องชายก็ดีใจว่าพี่มาช่วยเล่นผมมาช่วยเล่นผมหน่อยผมเล่นแพ้เขาอยู่เรื่อยเด็กโคสกะก็บอกไม่ได้หรอกพ่อใช้ไปบ้านช่างหม้อวันเนี้ยให้ไปบอกวัตถุละที่พ่อสั่งไว้เมื่อวานให้ทำให้เสร็จเรียบร้อยด้วยน้องชายซึ่งเป็นลูกเศรษฐีแท้ๆก็บอกว่าพี่มาเล่นแทนผมก็แล้วกันผมจะไปเองผมจะไปบ้านช่างหม้อเองผมจะไปบอกเขาให้เองที่สุดก็โคสกะก็ปล่อยให้น้องไปแทนลูกชายเศรษฐีก็ไปที่บ้านช่างหม้อท่านในช่างการงานของพ่อฉันเศรษฐีสั่งไว้เมื่อวานเนี้ยขอให้จัดการให้เรียบร้อยด้วยช่างปั้นหม้อก็ไม่รู้อะไรนึกว่าเศรษฐีส่งลูกชายมาถูกก็จับเด็กมัดตัดประหารฆ่าตัดเป็นชิ้นๆเข้าเตาเผาไปเลยพอตกเย็นโคสกะคอยน้องชายก็ไม่มาก็กลับบ้านเศรษฐีพอเห็นเด็กโคสกะกลับมาท่านตกใจให้ไปบ้านช่างหม้อเจ้าไปได้ไปหรือเปล่าน้องชายไปแทนบอกงั้นน้องชายขออาสาไปแทนเศรษฐีพอได้ฟังอย่างนั้นตกใจเลยร้องไห้วิ่งไปเลยวิ่งไปบ้านช่างหม้อตะโกนบอกว่าอย่าฆ่าลูกฉันนะอย่าฆ่าลูกฉันช่างปั้นหม้อก็บอกเศรษฐีอะไรเงียบๆสิการงานที่ท่านสั่งไว้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้เศรษฐีเป็นลมกลับมาด้วยความเศร้าโศกเสียใจโอ้คิดจะฆ่าเขากลับมาต้องฆ่าลูกตัวเองมองหน้าเด็กโคสกะไม่เต็มตาแล้วมองไม่ได้แล้วมองเหมือนมีเข็มแทงตาอยู่คิดจะฆ่าเขาเนี่ยมองหน้าเขาไม่ลงเศร้าโศกเสียใจแต่ก็ยังไม่วายคิดจะฆ่าจนเด็กโคสกะเนี่ยโตเป็นหนุ่มเนี่ยโตเป็นหนุ่มเศรษฐีก็เลยเรียกโคสกะมาว่าพ่อมีธุระที่บ้านเสมียนซึ่งอยู่ชายแดนพ่อเขียนจดหมายเรียบร้อยแล้วเจ้าจงเอาจดหมายนี้ไปส่งให้เสมียนที่เก็บผลประโยชน์ของเราโคสกะก็รับจดหมายห่อชายพกเดินทางถามพ่อแล้วผมจะไปพักที่ไหนเศรษฐีก็บอกพ่อมีเพื่อนอยู่เป็นเศรษฐีอยู่ระหว่างทางไปขอพักที่นั่นก่อนรู้จากบ้านเพื่อนได้รู้เรื่องรู้ราวแล้วโคสกะก็เดินทางไปก็ไปขอพักอาศัยเศรษฐีบ้านกลางทางนั้นพอได้ยินว่าเศรษฐีในเมืองส่งลูกชายมาพักก็ดีอกดีใจก็ให้การต้อนรับเรียกคนใช้มาจัดการจัดห้องจัดข้าวปลาอาหารที่หลับที่นอนคนใช้นั้นก็ซึ่งเป็นคนรับใช้ธิดาของเศรษฐีเศรษฐีที่บ้านอยู่กลางทางมีธิดาอยู่แล้วก็เลี้ยงอยู่บนปราสาทชั้นที่7คนรับใช้จะลงไปซื้อของให้นายสาวนะก็มาถูกนายแม่ภรรยาของท่านสิริช่วยให้ช่วยกัดจัดการดูแลอุปถัมภ์โคสกะที่มาขอพักก็ไปตลาดช้าไปซื้อของมาช้าเมื่อนำของไปส่งให้ธิดาของเศรษฐีธิดาของเศรษฐีก็ตอบว่าคนรับใช้ว่าทำไมไปนานเหลือเกินใช้ไปซื้อของทำไมนานคนรับใช้ก็บอกว่าลงไปแล้วนายแม่ให้ไปมัวต้อนรับต้อนรับอคันตุกะเข้ามาจากแดนไกลเนี่ยใครเลยเห็นมีชื่อว่าโคสกะมีชื่อว่าโคสกะเป็นลูกเศรษฐีอยู่ในเมืองก็จะไปสู่ชายแดนเข้ามาขอพัก
ก็จัดข้าวปลาอาหารที่หลับที่นอนตอนนี้ก็นอนพักอยู่ในห้องปรากฏว่าธิดาของเศรษฐีพอได้ยินชื่อว่าโคสกะเกิดความรักขึ้นมาทันทีเนี่ยยังไม่ทันเห็นหน้าเกิดความรักเพราะว่าภรรยาของธิดาของเศรษฐีนี้ก็คืออดีตของอดีตภรรยาของนายโกตุหลิกที่ได้เคยทิ้งลูกกันมาแล้วก็พอนายโกตุหลิกตายนางก็เลยขออาศัยบ้านเศรษฐีรับใช้แล้วเศรษฐีก็มีพระมาบิณฑบาตประจำนางก็แบ่งอาหารเนี่ยที่รายได้ที่ได้มาเนี่ยมีอาหารก็ทำบุญพยายามทำบุญใส่บาตรทำกุศลเพราะนั้นนางตายจากชาตินั้นก็เลยมาเกิดเป็นลูกเศรษฐีคนที่ทำทานไว้มาเกิดเป็นลูกแต่ด้วยบุพกรรมที่เคยอยู่ร่วมกันสามีภรรยามาทำให้นางพอได้ยินชื่อก็เกิดความรักขึ้นมาอยากจะดูหน้าว่าเขาเป็นใครหน้าตาอย่างไรก็ลงจากปราสาทชั้นที่7เข้าไปเปิดห้องเห็นโคสกะนอนหลับน่ะมีชายพกห่ออะไรอยู่ก็ย่องเข้าไปเปิดเห็นเป็นจดหมายก็รีบนำกลับมาที่ห้องตัวเองฉีกออกอ่านมันเป็นข้อความใจความของเศรษฐีว่าเราได้ส่งลูกชายของเราถือจดหมายมาเนี่ยคือโคสกะเนี่ยไม่ได้เรียนหนังสือจึงไม่รู้อ่านหนังสือไม่เป็นเศรษฐีเขียนใจความว่าลูกของเราคนเนี้ยชื่อโกคือโคสกะเนี่ยเป็นเด็กชั่วช้าเลวทรามเป็นคนไม่ดีทุจริตขอให้นายเสมียนจัดการฆ่าเขาให้ตายแล้วก็ส่งข่าวให้เราทราบเราจะมีค่าจ้างมอบให้ต่างธิดาเศรษฐีพอได้อ่านเช่นนั้นก็ตกใจโอ้นายคนนี้ช่างโง่เหลือเกินถือจดหมายไปเพื่อจะฆ่าตัวเองแท้ๆก็เลยฉีกจดหมายทิ้งเขียนเป็นใจความขึ้นมาใหม่ว่าท่านเสมียนลูกของเราคนนี้เป็นคนดีเราส่งมาเนี่ยให้มาอยู่ที่บ้านหมู่บ้านของท่านท่านจะต้องจัดการปลูกบ้านขึ้นเกณฑ์ชาวบ้านทั้งหลายมาปลูกบ้านและทำกำแพง2ชั้นแล้วจัดเครื่องบรรณาการมาขอลูกสาวบ้านนี้เขียนเสร็จตับไปเอาไปใส่ชายพกของโคสกะไว้ตามเดิมโคสกะพอตื่นมาก็เดินทางต่อเอาจดหมายไปส่งให้เสมียนชายแดนโอ้นายเสมียนดีอกดีใจว่านายของเรานี่โสมีความรักพวกเราส่งลูกชายมาอยู่กับพวกเราก็จัดแจงเกณฑ์บริวารทั้งหลายชาวบ้านช่วยกันปลูกสร้างบ้านหลังใหญ่ทำกำแพงล้อมรอบ2ชั้นจัดเครื่องบรรณาการมาขอลูกสาวธิดาเศรษฐีที่อยู่ระหว่างทางนั้นก็เลยได้ไปแต่งงานอยู่ด้วยกันแล้วเสมียนก็เขียนจดหมายส่งข่าวไปให้เศรษฐีผู้เป็นเจ้านายว่าที่ท่านได้ส่งลูกชายมาได้ทำตามท่านแล้วปลูกบ้านไว้มีกำแพงแล้วก็ได้จัดการแต่งงานไว้เรียบร้อยเศรษฐีพอฟังเช่นนั้นเสียใจอีกโอ้เราส่งเขาไปนึกว่าจะให้เขาฆ่าเขาไปจัดการซะอย่างดีคนที่คิดทำร้ายเขาโดยที่เขาไม่ได้ทำร้ายตอบจะประสบความทุกข์ความหายนะต่างๆเช่นบางคนก็จะถูกกฎหมายบ้านเมืองเกิดภัยพิบัติเกิดภัยราชภัยโจรภัยหรือภัยธรรมชาติหรือป่วยประสบความป่วยเจ็บอย่างร้ายแรงท่านเศรษฐีก็เหมือนกันด้วยอำนาจบาปกรรมที่ทำร้ายเขาพยายามฆ่าเขาอยู่ก็เลยป่วยอย่างหนัก
จนกระทั่งตัวเองคิดว่าจะตายแล้วก็กลับเป็นห่วงทรัพย์สมบัตินะว่าสมบัติของเรามากมายเนี่ยเราก็ไม่มีลูกโคสกะนี่ก็อยู่ในฐานะเป็นลูกแต่ไม่ใช่ลูกที่แท้จริงแต่ก็ถือว่าเป็นลูกเพราะนั้นเมื่อเราตายสมบัติก็จะต้องตกเป็นของลูกคือโคสกะนี้ทั้งหมดลูกชายแท้ๆก็ตายไปแล้วเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าจะเรียกโคสกะให้กลับมาบ้านเพื่อจะมาให้คนที่ดูแลผลประโยชน์คนจัดการทรัพย์มรดกได้มาตกลงกันเพื่อจะไม่ยกสมบัติให้ก็ส่งคนไปตามโคสกะที่ชายแดนภรรยาของโคสกะพอรู้ก็ยังไม่แจ้งบอกให้สามีได้รู้จนกระทั่งเศรษฐีป่วยหนักมากจะตายแล้วก็ส่งคนไปตามอีกภรรยาของโคสกะรู้ว่าเศรษฐีจะตายแน่แล้วจึงได้บอกโคสกะว่าเศรษฐีพ่อของท่านป่วยหนักสองคนก็พากันเดินทางกลับมาในเมืองพอมาถึงบ้านเศรษฐีก็นอนอยู่บนเตียงอาการหนักเพียบมากเลยผู้จัดทรัพย์มรดกก็มาแจ้งบอกขณะนี้ลูกชายของท่านมาถึงแล้วท่านจะแจ้งอย่างไรขอให้บอกมาเศรษฐีก็พงะหัวขึ้นลืมตาเห็นโคสกะยืนอยู่ตรงปลายเท้าส่วนภรรยาของโคสกะก็มายืนอยู่ทางด้านใกล้ทางด้านศีรษะเศรษฐีเนี่ยตั้งใจจะบอกว่าทรัพย์สมบัติทั้งหลายทั้งหมดเนี่ยเราจะไม่ยกให้โคสกะบุตรของเราคนนี้ทั้งหมดแต่ด้วยความที่ป่วยเลยพูดผิดกลายเป็นพูดว่าทรัพย์สมบัติทั้งหมดทั้งทุกสิ่งทุกประการยกให้กับโคสกะเท่านั้นพูดไปแล้วภรรยาของเศรษฐีก็เลยแกล้งร้องห่มร้องไห้ทำเอาศีรษะไปซบอกเศรษฐีเศรษฐีเลยพูดแก้ตัวไม่ทันจะพูดใหม่ก็พูดไม่ได้ที่สุดเศรษฐีก็ตายตายแล้วสมบัติทั้งหลายก็เลยตกเป็นของโคสกะได้เป็นเศรษฐีขึ้นมานะซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องจริงอยู่ที่เมืองโคสกะเนี่ยก็เป็นคนบุคคลที่เกิดร่วมในยุคสมัยพุทธกาลนะดังนั้นที่ยกมานี้ก็จะชี้เห็นว่ากรรมที่บุคคลทำเนี่ยมันสามารถข้ามภพข้ามชาติได้เคยทิ้งลูกเขาไว้ที่สุดกรรมนั้นก็ตามมาให้ถูกทอดทิ้งโคสกะต้องถูกทอดทิ้งถึง7ครั้งถูกเขาฆ่าเนี่ยแต่อาศัยที่มีบุญอยู่บุญก็มาช่วยให้รอดแล้วการถูกทิ้งเนี่ยไม่ใช่จะเพียงชาตินั้นจะเกิดชาติต่อไปก็จะต้องถูกทิ้งเนี่ยจนกว่าจะหมดกรรมจนกว่าจะปฏิบัติเข้าสู่มรรคผลนิพพานฉะนั้นกรรมที่บุคคลทำไปเนี่ยจะตามข้ามภพข้ามชาติมีทั้งชนกกรรมมีอุปทานภพกรรมมีอุปปีลกรรมแล้วก็มีอุปคาตกรรมถ้าเป็นอุปคาตกรรมนั้นก็จะตัดรอนให้ขาดอุปคาตกรรมที่เป็นฝ่ายอกุศลเช่นบุคคลเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยวันดีคืนดีอกุศลอุปคาตกรรมมันตามมาทันมันก็จะตัดขาดเช่นตัดอวัยวะส่วนนั้นพิการไปเลยบางคนเนี่ยขาพิการบางคนขาขาดแขนขาดเสียดวงตาบางคนก็ชีวิตขาดไปเลยคืออุปคาตกรรมเนี่ยมันจะตัดรอตัดขาดนะตัดส่วนไหนส่วนนั้นก็เสียเลยดังนั้นคนที่เกิดมาอยู่วันดีคืนดีเกิดประสบอุบัติเหตุพิการส่วนใดส่วนหนึ่งไปก็ดีหรือป่วยเส้นเลือดสมองแตกขาพิการอะไรเนี่ยเพราะอุปคาตกรรมที่ทำไว้มันตามมาทัน
บางคนไปก็ถูกรถชนเสียชีวิตลงเนี่ยเป็นอุปคาตกรรมฝ่ายอกุศลจากการที่ทำปาณาติบาตฆ่าสัตว์ตัดชีวิตในอดีตมันตามมาทันมันก็จะประหารเด็ดชีวิตให้ขาดลงนะเพราะนั้นกรรมเนี่ยมันมีทั้งที่เป็นกุศลอกุศลที่ทำไว้แล้วก็จะมีกรรมที่ให้ผลตามลำดับว่าโดยลำดับแห่งการให้ผลคนที่เวลาจะตายเนี่ยแล้วจะไปเกิดดีไม่ดีอย่างไรเนี่ยขึ้นอยู่กับกรรมเป็นตัวส่งผลในขณะใกล้จะตายถ้าหากบุคคลนั้นมีครุกรรมมีกรรมหนักเช่นมีกรรมหนักฝ่ายบาปฆ่าพ่อหรือฆ่าแม่หรือฆ่าพระอรหันต์หรือทำร้ายพระพุทธเจ้าข้อพระหิตหรือทำสังฆเภทยุให้สงแตกจากกันทำกรรมนั้นไว้อย่างใดอย่างหนึ่งบุคคลนั้นจะต้องรับผลกรรมแน่นอนระหว่างตายจากชาตินี้ปุ๊บก็เสวยผลกรรมนั้นทันทีคือต้องลงนรก ลงนรกแน่นอนคนที่ถึงขนาดฆ่าพ่อหรือฆ่าแม่เนี่ยที่เราเคยได้ยินฟังข่าวเนี่ยบางคนฆ่าพ่อบางคนฆ่าแม่อย่างเนี้ยต้องตกนรกแน่นอนเลยหรือทำร้ายพุทธเจ้าเพียงแค่ห่อพระโรหิตหรือไปฆ่าพระอรหันต์เนี่ยหรือว่ายุให้สงแตกจากกันเรียกว่าเป็นสังฆเภทอย่างนี้ลงนรกแน่นอนแต่นี้ถ้าบุคคลไม่มีครุกรรมกรรมที่จะให้ผลระดับที่สองก็คือมรณาสันนักกรรมกรรมที่ทำไว้ใกล้จะตายสำหรับครุกรรมกรรมหนักฝ่ายดีก็มีนะฝ่ายดีเช่นบุคคลได้ฌานทำฌานได้เนี่ยเป็นมหากัตตกุศลเพราะนั้นเวลาตายเนี่ยกุศลนี้จะส่งผลไปเกิดเป็นพรหมอยู่ในพรหมโลกต้องส่งผลก่อนแต่ถ้าไม่มีครุกรรมดีกรรมชั่วระดับครุกรรมกรรมที่ให้ผลระดับที่สองก็คือมรณาสันนักกรรมกรรมที่ทำไว้ใกล้ๆจะตายช่วงใกล้จะตายเนี่ยทำบุญหรือทำบาปนั่นเนี่ยถ้าทำบาปไว้บาปก็จะส่งผลอย่างบางคนเวลาใกล้จะตายเกิดไปทำบาปเช่นไปลักไปโกงเขาแล้วก็เกิดตายขึ้นมาบางคนไปลักทรัพย์แล้วก็ถูกเขายิงตายอย่างเงี้ยบางคนไปจับปลาเอาไฟไปช็อตปลาเห็นปลาตัวใหญ่ลืมตัวโดดจับเลยถูกไฟช็อตตายทำบาปไว้ใกล้จะตายเนี่ยต้องไปนะไปอบายแน่นะตอนนี้บางคนทำบุญไว้ใกล้จะตายพอใกล้จะตายก็นึกถึงบุญนะมีการได้ถวายทานเลี้ยงพระหรือได้มีการสวดมนต์มีการเจริญภาวนาใกล้จะตายมีการเจริญภาวนามีระลึกถึงบุญภาวนาให้จิตสงบภาวนาพุทโธธัมโมสังโฆกตะจิตเป็นกุศลทำบุญไว้ใกล้จะตายไปก็จะไปสุคติภพบุญอันนี้จะส่งผลก่อนนะแต่ถ้าหากว่าไม่มีบุญไม่มีบาปในขณะใกล้จะตายไม่มีสันนักกรรมกรรมที่ให้ผลระดับที่3ก็คืออจินนกรรมกรรมที่ทำไว้เป็นประจำเนี่ยเราทำกรรมไว้เป็นประจำทำอะไรไว้ทำดีหรือทำชั่วแต่เราทำชั่วไว้ประจำตบยุงเป็นประจำฆ่าสัตว์เป็นประจำลักขโมยอยู่เป็นประจำโกหกอยู่เป็นประจำอย่างเงี้ยด่าทอเขาเป็นประจำอย่างเนี้ยทำบาปไว้เป็นอจินกรรมมันก็จะมาส่งผลแต่ถ้าเราทำบุญไว้เป็นประจำเป็นคนให้ทานอยู่เป็นประจำรักษาศีล5อยู่เป็นประจำวันพระก็มาถือศีลอุโบสถอยู่เป็นประจำเรียกว่ามีศีลอยู่เสมอหมั่นไหว้พระสวดมนต์หมั่นฟังธรรม
มันทำความดีช่วยเหลือขนขวายอุทิศส่วนกุศลแผ่เมตตาเจริญภาวนาอยู่เป็นประจำพยายามกำหนดพิจารณาลมหายใจเข้าออกกำหนดพิจารณาสังขารร่างกายพิจารณาเรามีความเกิดเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้เรามีความเจ็บเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเจ็บไปได้เรามีความตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความตายไปได้เราจะต้องพลัดพรากจากของรักของเจริญใจทั้งหลายไปมันพิจารณาสิ่งเหล่านี้ทำให้จิตเกิดสลดสังเวชจิตเป็นกุศลเกิดขึ้นมาจิตน้อมไปในการที่จะบำเพ็ญบุญกุศลทำบุญทำกุศลทำความดีอยู่เป็นประจำก็จะเป็นกุศลกรรมที่มาส่งผลเป็นลำดับที่สามนี่ถ้าไม่มีอจินตกรรมกรรมที่จะส่งผลก็คือกตัตตกรรมกรรมที่ทำไว้เล็กน้อยเป็นนะกรรมเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็มาส่งผลได้เหมือนกันฉะนั้นชีวิตของเราเนี่ยเป็นไปตามกฎแห่งกรรมเรารู้ว่าถ้าเราทำกรรมชั่วก็จะพาตัวให้ทุกข์ให้เดือดร้อนถ้าเราทำความดีความกรรมดีนั้นก็จะพาให้เราประสบความสุขความเจริญแล้วถ้าเราทำกุศลกรรมที่เป็นวิวัตคามินีคือเป็นกรรมดีที่จะออกจากสังสารวัฏนั่นก็คือการทำอะไรก็ตามมุ่งสู่มรรคผลนิพพานไว้ให้ทานก็ปรารถนามรรคผลนิพพานรักษาศีลก็สู่ปรารถนาความสิ้นอสวกิเลสแล้วหมั่นเจริญสติปัฏฐานเจริญวิปัสสนากรรมฐานพยายามที่จะระลึกรู้กายเวทนาจิตธรรมกำหนดเข้าไปสู่รูปรูนามเขาไปเห็นสภาวะธรรมตามความเป็นจริงอ๋อชีวิตสังขารนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนถ้าไปรู้แจ้งแทงตลอดอย่างนี้สะสมเหตุปัจจัยของการที่จะออกจากสังสารวัฏเรียกเป็นกุศลวิวัตคามินีเป็นกุศลที่จะออกจากสังสารวัฏจึงจะพ้นจากกองทุกข์คือพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดถ้าเรามีปัญญารู้แจ้งตามความเป็นจริงทำลายอวิชชาความหลงให้สิ้นไปเมื่อความหลงดับกิเลสตัณหาอุปาทานก็ดับเมื่อกิเลสตัณหาอุปาทานดับก็สิ้นกรรมเมื่อสิ้นกรรมก็สิ้นการเกิดเมื่อสิ้นการเกิดก็จะสิ้นจากความแก่ความเจ็บความตายความทุกข์กองทุกข์ทั้งหลายก็สิ้นสุดลงเพราะนั้นเราจะต้องทำกุศลที่เป็นวิวัตคามินีทำความดีอันใดก็มุ่งไปสู่ความสิ้นจากอาสวะกิเลสมุ่งไปสู่การเข้าถึงมรรคผลนิพพานโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือการเจริญสติเจริญภาวนาเจริญวิปัสสนากรรมฐานตามที่ได้แสดงมาก็พอสมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขความเจริญในธรรมจงมีแก่ทุกท่านเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทนาสาธุสาธุ